ที่ต้องทำและต้องรู้เพื่อให้ลูกค้านะครับเจอสินค้าเราได้มากขึ้นนะครับมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมพี่เฟรนเทน Lazada นะครับขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่เพจ Facebook และช่อง YouTube ของผมนะครับช่องพี่เฟรนเทน Lazada นะครับผมเป็น Lazada Seller Ambassador นะครับและเป็น Lazada Certified Trainer ของ Lazada นะครับทุกท่านสามารถที่จะสอบถามข้อมูลการขายสินค้าบน Lazada ที่ช่องของผมได้เลยนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับคอร์สสอน Marketplace Lazada บวก Shopee นะครับเพิ่มยอดขายนะครับ1คอร์ส2 Marketplace เรียน2วันนะครับ4,900 บาทสำหรับใครที่ลง1คอร์สนะครับแล้วก็ 7,900 บาทนะครับสำหรับใครที่เลือกลงทั้ง2คอร์สนะครับถ้ายังไงเนี่ยสะดวกก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับจองได้เลยนะครับต่อมานะครับต่อมาสุดท้ายนะครับสุดท้ายของวันนี้นะครับข้อ5คือการทำแอดโฆษณาหลายคนอาจจะลองยี้เลยมีแต่จ่ายเงินนะครับคือจ่ายเงินแล้วไม่ได้อะไรต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าการทำแอดโฆษณาเนี่ยต้องเข้าใจระบบก่อนว่าตัวโฆษณานะครับไม่ได้การันตียอดขายแต่การันตียอดเข้าชมโฆษณานะครับที่ทุกคนลงเนี่ยไม่ได้การันตียอดขายนะครับแต่มันการันตียอดเข้าชมยอดเข้าชมยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตพาไปดูประวัติการทำโฆษณาผมอันนี้ผมเก็บไว้เองผมเพิ่งยิงโฆษณาไปประมาณ 4,500 บาทดูซ้ายมือนะครับค่าใช้จ่าย 4,500สินค้าที่ขายได้40รายการมียอดคลิก 1,132 รายได้รวมทั้งร้าน 9,234 บาทถามว่ารายได้รวมคือยอดขาย 9,200 แต่ยิงโฆษณาไป 4,500 คุ้มไหมเอาตามตรงไม่คุ้มไม่คุ้มนะครับไม่คุ้มไม่คุ้มเพราะว่าอะไรไม่คุ้มเพราะว่ามันคือ 50% ของยอดขายนะครับมันไม่คุ้มเอาจริงๆคือมันไม่คุ้มนะครับและสินค้าผมราคาหลักร้อยไม่ใช่ราคาหลักพันถ้าสินค้าราคาหลักพันเนี่ยยอดมันจะไม่ใช่ 9,200 ครับยอดอาจจะเป็น 90,000 เพราะผมขายของราคาหลักร้อยไงแต่ต้นทุนค่าโฆษณามันไม่ได้ต่างจากสินค้าราคาหลักพันไงมันทำให้เอ้ยใครให้จ่าย 4,500 แต่ยอดขายแค่ 9,000 แต่สิ่งที่มันได้กลับมานะครับผมอธิบายเลยสิ่งที่มันได้กลับมาคือตรงนี้ครับยอดคลิกและการมองเห็นนะครับผมไม่ได้ยิงโฆษณาเยอะนะผมยิงวันละ100 200 300ไม่เกินนี้นะครับและยิงหลักๆในช่วงแคมเปญใหญ่ยิงหลักๆในช่วงแคมเปญใหญ่นะครับเปเดย์นะครับแคมเปญตัวเลขดับเบิ้ลนะครับเมกาแคมเปญช่วงนี้จะได้ยอดดีกว่าวันปกตินะครับผมเลือกช่วงนี้นะครับคราวนี้ยอดคลิกที่เข้ามาเนี่ยถือเป็นอะไรครับย้อนกลับไปที่ผมอธิบายในแต่ต้นยอดคลิกที่เข้ามาคือเราได้ทราฟิกสะสมและได้อะไรครับได้เลยเอ่ยรีมาร์เก็ตติ้งนึกออกไหมรีมาร์เก็ตติ้งกับลูกค้าคนเดิมที่เคยคลิกเข้ามาคือมันไม่ได้นะวันที่ยิงแอดนะมันได้หลังจากนั้นนะครับให้เข้าใจตรงนี้รวมกันคือผมไม่ได้เป็นคนที่ยิงแอดทุกวันแต่ว่าจะยิงแอดโฆษณาบริษัทเนี่ยเน้นช่วงแคมเปญหลักนะครับเพื่อดึงทราฟิกดึงการมองเห็นมากขึ้นนะครับแอดโฆษณามีกี่แบบนะครับแบบแรกก็คือการโปรโมทผ่าน Lazada เป็นการโปรโมทในการประมูลแข่งกันนะครับด้วยการยอดคลิกนะครับนับยอดคลิกนะครับก็การตั้งเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเรางบประมาณเยอะให้ตั้งทั้งยอดเข้าชมและยอดขายอัตโนมัติด้วยก็ได้นะครับเดี๋ยวเรื่องนี้ขอไว้ไลฟ์ถัดไปละกันวันนี้เนี่ยขออนุญาตอธิบายภาพรวมก่อนเดี๋ยวมันจะไม่ทันนะครับการตั้งค่าทั่วไปนะครับถ้ายอดขายก็จะเป็นเหมาะสำหรับสินค้าที่เป็นที่รู้จักอยู่แล้วเน้นให้ลูกค้าคลิกเข้ามาซื้อแต่ให้ยอดเข้าชมเน้นการโปรโมทสำหรับสินค้าที่ทราฟิกน้อยอันนี้คือการทำแอดโฆษณาของ Lazada นะครับแล้วก็การเลือกสินค้าอัตโนมัติเหมาะกับร้านค้าใหม่สินค้าใหม่ที่ไม่เป็นที่รู้จักค่าโฆษณาจะหมดไปกว่าตั้งค่าด้วยตัวเองแต่ได้ทราฟิกสูงกว่านะครับการเลือกสินค้าด้วยตัวเองจะเหมาะสินค้าที่ขายดีมีทราฟิกอยู่แล้วต้องการเข้าถึงแบบเฉพาะเจาะจงทราฟิกน้อยจะต้องกลุ่มมากกว่านะครับต่อมานะครับผมเรื่องนี้นะครับการเลือกคีย์เวิร์ดอัตโนมัติของการทำแอดโฆษณาบน Lazada เหมาะกับสินค้าใหม่ที่ยังไม่เป็นที่รู้จักนะครับแต่ว่าถ้าเลือกคีย์เวิร์ดด้วยตัวเองเหมาะกับสินค้าที่เป็นที่รู้จักอยู่แล้วมีคีย์เวิร์ดของตัวเองค่าคลิกจะถูกลงนะครับเฉพาะเจาะจงมากขึ้นนะครับการทำแอดโฆษณาบน Lazada นะครับคุ้มไม่คุ้มมันอยู่ที่ตัวกำไรและตัวสินค้าด้วยสมมุติว่าสินค้าคุณเนี่ยกำไรหลัก10หลักร้อยเอาที่กำไรนะคุณใส่งบไป100บาทอ่ะคุณต้องขายได้10ชิ้นถึงจะคุ้มค่าโฆษณา
แต่ถ้าสินค้าเรากำไรหลัก500หลักพันน่ะใส่งบไปพันบาทอ่ะขายได้ 1-2 ชิ้นน่ะคุณก็คุ้มค่าโฆษณาแล้วนี่คือความต่างของการทำโฆษณานะครับเพราะว่าตัวโฆษณาการทำโปรโมทการทำแอดเนี่ยเขาไม่ได้มาบอกไม่ได้มาดูว่าคุณสินค้าราคาเท่าไหร่เขาดูว่าคุณประมูลเท่าไหร่ส่วนตัวกำไรต่างๆร้านต้องไปบริหารจัดการเองร้านที่บอกคุ้มเพราะว่าอะไรครับสินค้ากำไร500กำไรพันกำไร 2-3 พันเขาใส่งบประมาณไปวันละพันน่ะเขาขายได้ชิ้นหนึ่งเขาคุ้มแล้วอ่ะนึกออกไหมแต่ถ้าเกิดคุณใส่งบประมาณไปวันละพันสินค้าคุณกำไรหลัก10อ่ะ10บาทหลัก100บาทคุณต้องขายทีแบบวันละพันน่ะขายละพันชิ้นขาย100ชิ้นน่ะวันละ100ก็ต้องขาย10ชิ้นน่ะถ้าเกิดยอดมันไม่ถึงอ่ะคุณก็เสียค่าโฆษณาฟรีๆเพราะฉะนั้นต้องวางแผนให้ดีว่าคุณเน้นเรื่องอะไรมีงบประมาณเพื่อให้ลูกค้าเห็นมากขึ้นมั้ยหรือว่าเน้นยอดขายกำไรน้อยใส่งบประมาณค่อยๆใส่ก่อนเทสก่อนนะครับทดลองกันไปก่อนว่าแบบไหนดีนะครับเดี๋ยวผมจะไว้มาอธิบายละเอียดในไลฟ์ชาร์ทถัดไปกันแล้วกันนะครับเอาประมาณนี้ก่อนนะครับแบบที่2ครับโปรโมทผ่านพาร์ทเนอร์อันนี้ค่อนข้างอยากให้ทำเพราะว่าโปรโมทผ่านพาร์ทเนอร์เนี่ยถ้าไม่เกิดยอดขายไม่เสียเงินนะครับคือลูกค้าจะต้องคลิกเข้ามาแล้วซื้อภายใน7วันถึงจะเสียค่าคอมมิชชั่นขั้นต่ำเริ่มต้น 4% นะครับหลักสำคัญของโปรโมทผ่านพาร์ทเนอร์นะครับนั่นก็คือเขาจะดึงสินค้าทางร้านไปโปรโมตนะครับร้านที่ให้ค่าคอมมิชชั่นค่อนข้างดีนะครับจะได้โปรโมตก่อนนะครับนี่ครับแบนเนอร์นะครับรูปภาพก็เป็นเรื่องที่สำคัญรูปภาพเขาใส่20ขนาดถ้าทำรูปภาพสวยโดดเด่นน่าซื้อยอดขายมันจะเกิดครับแบบนี้ครับของผมเนี่ยจะทำภาพทั้งหมดเลย20ขนาดแล้วก็ใส่รายละเอียดใส่โปรโมชั่นใส่โลโก้ร้านใส่ตัวสินค้าที่ลูกค้าเห็นต้องเห็นแล้วก็สะดุดตากดเข้ามาดูสินค้าที่ร้านค้าเรานะครับอย่างตัวเนี้ยผมไม่ดูนะครับผมโปรโมทผ่านพาร์ทเนอร์ผมไม่ได้ขายได้ทุกวันนะแต่ยอดขายคุณดูนะค่าใช้จ่าย83บาทขายได้ 2,300 เฮ้ยมันถูกมากนะคุณดูดิถามว่าคุ้มมั้ยโอ้มันโคตรคุ้มเลยอ่ะเออโทษทีมันคุ้มมากนะครับมันคุ้มมากเพราะว่าผู้ดูไป13บาทอ่ะขายได้ 2,300 อ่ะสมมุตินะคือมันอาจจะดูแบบโหยอดไม่เยอะคือสินค้าผมราคาหลัก10หลัก100อ่ะสินค้าราคาหลัก100ไม่ใช่หลัก10ผมไม่ขายหลัก10สินค้าผมราคาหลัก100อ่ะผมขายได้7คำสั่งซื้อ 2,000 กว่าบาทแล้วอ่ะใช่มั้ยเฉลี่ยประมาณชิ้นละประมาณ300กว่าบาทใช่มั้ยเออนะครับคือมันคุ้มไงเพราะว่าเออมันทำไปแล้วไม่ได้ยอดคลิกได้ยอดขายด้วยเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยอยากให้ทำช่วยเพิ่มยอดเข้าชมได้นะครับร้านค้าจะโดนคิดเงินหลังจากมีลูกค้าคลิกจากแบนเนอร์เข้ามาดูสินค้าเราภายใน7วันนะครับต่อมานะครับสุดท้าย5ข้อย้ำอีกที1ตั้งชื่อตามลูกค้าค้นหา2รูปภาพทำให้สุดตา3เข้าใจการใช้งานฟีเจอร์ของ Lazadaพวกโปรโมชั่นต่างๆ 4 เข้าร่วมแคมเปญหลักให้ได้ 5 วางแผนการเข้าร่วมโปรโมทของ Lazada โดยใช้งบประมาณที่ต่ำที่สุดแต่ได้ผลดีที่สุดเดี๋ยวจะมาสอนในหัวข้อถัดไปก็แล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคราวนี้ผมฝากไว้นิดนึงก่อนจะจบไลฟ์การตัดสินใจซื้อของลูกค้าครับลูกค้าเห็นสินค้าเราแล้วอ่ะมันคือแค่การโปรโมทให้เห็นหลักสำคัญคือเขาจะตัดสินใจซื้อจากอะไรครับรีวิวคะแนนราคาการบริการรูปภาพพวกนี้มีส่วนสำคัญหมดเราได้ทำครบถ้วนไหมนะครับได้ทำครบถ้วนไหมนะครับปัญหาของผู้ขาย Lazada นะครับที่เอามาขายแล้วลงสินค้าแล้วเนี่ยมันไม่เกิดยอดหรือขายไม่ดีเจอปัญหาก็คือเวลาไปสั่งของนะครับมันขายเหมือนกันสั่งจากที่เดียวกันแยกคุณภาพไม่ออกไม่มีความแตกต่างครับใช้รูปภาพจากที่เดียววิธีการนำเสนอแบบเดียวรายละเอียดเหมือนกันภาพเหมือนกันบางคนก็ไปก๊อปปี้เข้ามานะครับสุดท้ายมันก็ขายกันไม่ออกขายตัดราคาครับตั้งราคาไม่เป็นนะครับคู่แข่งมากขึ้นยังขายแต่สินค้าตัวเดิมๆมันต้องมีการปรับเปลี่ยนสินค้าตลอดเวลายกเว้นว่าคุณทำแบรนด์ร้านค้าทำแบรนด์สินค้าคุณแล้วลูกค้าติดชอบแล้วชอบสินค้านี้แล้วกลับมาซื้อขายก็ชอบทางเดียวร้านเดียวไม่เพิ่มร้านนะครับหลงกับยอดขายจนลืมสร้างความแตกต่างไม่บริการลูกค้าเพราะราคาถูกไม่สามารถบริการหลังงานขายได้ก็ต้องไปดูเรื่องการตั้งราคาการเลือกสินค้าแล้วขายแต่สินค้าเทรนด์นะครับวนลูปคือหมดเทรนด์ก็ต้องหาใหม่หมดเทรนด์ก็ต้องหาใหม่เสร็จแล้วยอดตกนะครับไปต่อไม่ได้กำไรก็น้อยปลายปีโดนสัมภาระตามนะครับอันนี้ก็ให้ระวังด้วยนะครับ
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับคอร์สสอน Marketplace Lazada บวก Shopee นะครับเพิ่มยอดขายนะครับ1คอร์ส2 Marketplace เรียน2วันนะครับ 4,900 บาทสำหรับใครที่ลง1คอร์สนะครับแล้วก็ 7,900 บาทนะครับสำหรับใครที่เลือกลงทั้ง2คอร์สนะครับถ้ายังไงเนี่ยสะดวกก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับจองได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่อง YouTube เพจ Facebook นะครับของผมนะครับช่องพี่เฟนเทรน Lazada ด้วยนะครับแล้วกลับมาติดตามคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับการขายสินค้าบน Lazada ได้ที่ช่องนี้นะครับช่องพี่เฟนเทรน Lazada นะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ